เดินทางเข้าเมกาครั้งแรกด้วยวีซ่า K1 ตม.ถามคำถามอะไรบ้างไม่เก่งภาษาทำยังไงดีสวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะในช่องต่ายแพรวพันธ์ค่ะและในคลิปนี้นะคะต่ายก็จะมาแชร์ประสบการณ์การเดินทางเข้าอเมริกานะคะผ่านด่านตม.แบบไม่เก่งภาษาแบบต่ายผ่านมาได้ยังไงนะคะใช้วิธีไหนนะคะแล้วก็วันนี้ต่ายก็จะมีเจ้าของภาษาอย่างนายทหารเนาะก็มาช่วยพูดประโยคคำถามที่ทางตม.ถามต่ายนะคะก็จะได้มาฝึกภาษากับเจ้าของภาษาจะได้เรียนแอคเซนต์ไปพร้อมๆกันเลยค่ะเดี๋ยวไปติดตามชมกันในคลิปเลยค่ะและคำถามแรกนะคะหลังจากที่ต่ายเดินเข้าไปในด่านตม.นะคะก็จะเป็นคำถามที่ว่า What is your fiance's name? คำถามนี้ก็จะเป็นคำถามง่ายๆเบสิกเลยนะคะก็คือถามชื่อคู่มั่นของเรานั่นเองนะคะว่าคู่มั่นของเรานั้นชื่ออะไรนะคะก็ตอบไปตามความจริงเลยค่ะ Do you understand with this visa you must get married within 90 days? จากประโยคคำถามนี้นะคะก็จะถามประมาณว่าในประเภทวีซ่าของคุณจะต้องแต่งงานภายใน90วันประมาณว่าคุณทราบหรือยังคุณทราบเงื่อนไขนี้หรือยังอะไรอย่างนี้นะคะก็ตอบไปว่า yes I know นะคะ What will your address be และพอต่ายเจอคำถามประโยคนี้นะคะว่าที่อยู่ของคุณคืออะไรหรือว่าคุณจะพักอยู่ที่ไหนเมื่อคุณมาย้ายมาอยู่ที่อเมริกานะคะตอนนั้นก็นึกขึ้นได้แค่ว่าเราเคยบันทึกนะคะที่อยู่ที่อเมริกาที่นายทหารเคยให้ไว้ในโทรศัพท์ต่ายก็เลยเปิดในโทรศัพท์ด้วยความชื่อที่อยู่ของเรายาวนะคะเราก็จําไม่ได้อยู่แล้วนะคะต่ายก็เลยเปิดในโทรศัพท์ที่ต่ายบันทึกไว้ยื่นให้เจ้าหน้าที่ดูนะคะอันนั้นก็คือคําตอบแล้วก็ผ่านนะคะเจ้าหน้าที่ก็โอเคถามคำถามต่อไปนะคะ What is your fiance's job ส่วนมาอีกคำถามนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็ถามต่ายว่าคู่มั่นของคุณทำงานอะไรต่ายก็ตอบตอนนั้นต่ายตอบไปว่าOfficer Navy นะคะนั่นก็อ๋อ Navy Officer นะคะหลังจากนั้นต่ายก็นึกขึ้นได้ว่านายทหารให้น้ำบาดตายไว้เพื่อความยันไปให้แน่ใจอีกต่ายก็เลยควักเอากระเป๋าสตางค์นะคะออกมาเพื่อยื่นน้ำบาดที่นายทหารเคยให้กับเจ้าหน้าที่ไปอีกอันนี้ก็สามารถยันกับเจ้าหน้าที่ได้นะคะถ้าสำหรับคนที่ไม่เก่งภาษาเนาะเราสามารถบันทึกนะคะเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆอย่างเช่นชื่องานสามีนะคะเราอาจจะจําไม่ได้บางทีเจอตม.แบบตื่นนะคะแบบจําไม่ได้อะไรเงี้ยเราสามารถบันทึกทุกอย่างไว้ในโทรศัพท์หรือจดไว้ในกระดาษนะคะไว้ยื่นให้เจ้าหน้าที่ดูนะคะแต่เราต้องพอแบบพอรู้ภาษาบ้างนะคะในการแบบว่าเขาถามอะไรเราจะได้ตอบเขาถูกในแต่ละอย่างนะคะใดๆในตอนนั้นเราใช้โทรศัพท์ได้เราสามารถทรานสเลทคุยกับตม.ได้เลยนะคะ How do you know your fiance?และนี่ก็เป็นประโยคคำถามสุดท้ายนะคะที่เจ้าหน้าที่ถามก็ถามต่ายว่าเจอกับคู่มั่นได้ยังไงนะคะตอนนั้นต่ายก็เลยตอบเป็นประโยคสั้นๆไปว่า dating site เจ้าหน้าที่ก็อ๋อนะคะก็สุดท้ายก็การสัมภาษณ์ในตม.การผ่านตม.เขาก็ถามแค่นั้นเลยแล้วนอกนั้นเจ้าหน้าที่ก็ทำการเช็คเอกสารนะคะเช็คเอกสารแล้วก็ปั๊มนู่นปั๊มนี่ให้เราแล้วก็ไม่ถามอะไรต่อนะคะก็คือจบทุกคำถามแล้วหลังจากที่เจ้าหน้าที่เช็คเอกสารเสร็จแล้วนางก็ทิ้งหนึ่งประโยคไว้ให้ต่ายนะคะโอเค everything's fine congratulations โดยสุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็ว่าโอเคทุกอย่างเรียบร้อยดียินดีกับคุณทั้งคู่ด้วยอะไรอย่างนี้นะคะก็ congratulations เนาะเท่านั้นแหละค่ะการผ่านตม.ก็จบแบบง่ายๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นการมาแชร์ประสบการณ์นะคะในการผ่านตม.ของต่ายไม่ได้เก่งภาษามากแต่ก็คือเราก็มีข้อมูลติดตัวมาบ้างอะไรอยู่แล้วแต่ก็ฟังประโยคคำถามออกบ้างนะคะแต่คือก็ไม่ได้เก่งภาษาอะไรแต่คือในตอนที่เขาถามเกี่ยวกับที่อยู่นะคะพอต่ายได้ยินคำว่า address นะคะก็อ๋อคงเป็นที่อยู่แน่เลยอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าใดๆก็ตามสำเนียงในการนะคะคือสำหรับต่ายนะก็ยังฟังยากอยู่เพราะว่าในทหารเขาก็จะเป็นสำเนียงบริทิชที่เป็นสำเนียงของทางฝั่ง UK อังกฤษจ๋าเลยนะคะทางฝั่งอเมริกันเขาก็จะสำเนียงอีกสำเนียงหนึ่งใดๆก็ฝึกฟังเยอะๆนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆที่กำลังจะเดินทางเข้ามาอเมริกานะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะสามารถทำให้เพื่อนๆเตรียมตัวแบบไม่ต้องกังวลอะไรเยอะนะคะเพราะว่าส่วนตัวนะต่ายคิดว่าเจ้าหน้าที่ตม.เขาแค่ถามเพื่อเป็นการ
ค่าเวลาในการเช็คเอกสารของเราเฉยๆนะคะใดๆก็เรามาด้วยวีซ่า K1 เนาะเราก็มีหลักฐานทุกอย่างนะคะเอกสารค่อนข้างที่จะแน่นอยู่ในนั้นแล้วแต่ว่าในที่เจ้าหน้าที่เขาเปิดไปแล้วก็ถามเราไปเพื่อไม่ให้แบบมันเงียบจนเกินไปเท่านั้นเองนะคะก็อย่าตื่นตระหนกจนเกินไปนะคะก็หวังว่าทุกคนจะผ่านไปได้ด้วยดีให้และขอให้ทุกอย่างราบรื่นนะคะแล้วก็อย่างเช่นเคยนะคะถ้าชอบคลิปนี้และคลิปนี้เป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กระต่ายในการทำเอพิโซดถัดไปนะคะแล้วเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้าค่ะสำหรับ EP นี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ